สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal Present นะครับวันนี้นะครับผมมาตกปลานะครับที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ตรงโซนจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นหมายธรรมชาตินะครับพอดีวันนี้แวะมาทำธุระที่อ่างทองนะครับแล้วก็ติดคันเบ็ดมาด้วยนะครับคือว่าตั้งใจมาตกเลยนะครับเอาเบ็ดมาหลายคันเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่นี่เคยมาตกแล้วครั้งนึงนะครับแต่ว่าตอนนั้นขึ้นแพนะครับแต่วันนี้มาลงหมายที่อยู่ริมฝั่งนะครับแล้วก็สามารถกางผ้าใบกางร่มหลบร้อนได้นะครับหมายนี้นะครับส่วนมากจะเป็นปลาตะกกรับแขกนะครับแล้วก็มีพวกสวายสายยูอะไรพวกนี้นะครับจากที่ถามเจ้าถิ่นเขานะครับวันนี้มากับหมดยันนะครับพี่อุ๋ยแล้วก็พี่ละนะครับแยกไปตกอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวไงรอติดตามรับชมกันว่าคลิปนี้นะครับจะมีปลามาฝากท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ทยอยทันลงไปครึ่งนึงแล้วยังลงไปไม่หมดนะครับแต่ว่าก็ยังเงียบๆอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าทริปนี้ครับจะมีผลงานหรือเปล่าครับทริปนี้นะครับผมใช้ตกแบบตะกร้อหน้าดินนะครับตัวเบ็ด2ตัวนะครับเบ็ดเบอร์10เลยนะครับของจินนาบดีเบอร์10เบ็ดค่อนข้างใหญ่นะครับหลีกเลี่ยงพวกปลาเล็กๆนะครับบ้านพอดีครับพอดีตะกร้อเบ็ด2ตัวนะครับผสมเหยื่อมาเองครับหมายนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันกินแบบไหนนะครับก็ผสมเหยื่อแบบตกปลาแม่น้ำธรรมดามาลองแต่ถามเพื่อนที่อยู่ที่นี่เขาก็บอกที่นี่มันก็มีเหยื่อนะครับแต่ผมแล้วเดี๋ยวขอลองเหยื่อของตัวเองดูก่อนนี่ครับปั้นก้อนไม่ใหญ่เบ็ด2ตัวนะครับเหน็บอย่างนี้นะครับเบอร์10โอเคโหถึงด้วยเผลออ่ะเบรกไงไม่เบรกถึงโอเคเดี๋ยวรอติดตามรับชมครับแดดเปรี้ยงๆงี้ครับมีตัวหรือเปล่าคันใหญ่เงียบๆอยู่ครับแต่ว่าเกี่ยวเบ็ดเล็กๆนะครับปีไปตรงกระชังมีตะกกไซส์สวยๆอยู่ครับตัวขาวจั้วเลยครับคนผลิตแม่งมึนเฮ้ยมีกันคันไหนคันไหนเฮ้ยคันเดียวก็เสียวได้เหรอโอ้โหคันเดียวก็เสียวได้เล็กก็เอาแล้วชั่วโมงนี้โอ้รีบอ่ะดูอ่ะดึงก่อนดึงแรงป่ะดึงก็ยิงไม่แรงดึงพอเบาไม่ได้อยู่คันโน้มอยู่แต่ถ้าช่วงหัวค่ำเนี่ยพวกปลาอุกมันดีไปโอ้มันมีปลาอุกด้วยเหรอตัวกดเล็กๆนะแสดงว่าน้ำมันเค็มอ่ะเดี๋ยวนี้ไปก่อนเลยเจอเฮ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นรอก่อนเล็กๆพวกปลาไอ้สัตว์อาวาสเอารอเลยนะมึงสัตว์3รอบนะไม่ต้องรีบไม้เดิมเลยแม่งกินอยู่คนเดียวโอ้คันเดียวอ่ะเอาแบบตั้งนานนะยังไม่ตอดเลยเออเอาแบบชัวร์เลยมันจะเป็นที่เหยื่อด้วยนะมันจะเป็นปลาเล็กกะดิมันกินไม่โดนเบ็ดไม่คันก็อ่อนด้วยไงฮะเออชั้นดีเวียไม่ชื่นใจดิมันเรียก็เหมาะอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดดูบ้างเนี่ยมา
แล้วโอ้โหรออยู่นานมันต้องอย่างนี้สิตัวแรกครับมาแล้วครับบ่ายโมงครึ่งใสสวยเลยเอ้ยหลังจากเงียบเหงามานานครับตะโกกไซส์ประมาณครึ่งโลได้นะพี่จ๊ะสวยๆครับเว้ยแหมนึกว่าจะไม่มีตัวนะครับเมื่อเช้าเขามาลากอวนนะครับพอเจ้าถิ่นบอกว่ามีคนมาลากอวนเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านที่นี่นะครับแต่ก็ยังพอมีตัวครับมาแล้วครับวู้ฮู วันนี้เวลาก็ผ่านไปเร็วมากนะครับเรามาลงเบ็ดตอนเที่ยงวันนะครับตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะครับได้ตะกกโทน1ตัวเต็มๆนะครับแล้วก็มีพวกกำมังสังฆวาสน้อยๆนะครับวันนี้ปลาไม่ค่อยกินเหยื่อเลยครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับก็มีเวลาตกครึ่งวันครับก็ได้มานิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาแก้ตัวอีกครึ่งวันครับเพราะวันนี้ผมยังไม่กลับบ้านผมจะค้างคืนที่นี่1คืนนะครับเดี๋ยวเราติดตามพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับว่ายังจะแห้วเหมือนวันนี้หรือเปล่านะครับครับนี่วันนี้ก็ได้ปลาแมวนะครับประมาณนี้ครับมีตะโกกสวยๆเขย่าหน่อยตัวตะโกกนะนี่ตะโกกไซส์ประมาณเกือบครึ่งโลครับตัวนึงนอกนั้นก็กำลังสังฆวาสน้อยๆครับสังฆวาสน้อยตากแดดตากลมทั้งวันหมายสวยมากนะครับแต่ว่าปลาไม่กินเลยนะครับมีน้าคนอื่นๆก็มานั่งตกก็ไม่ได้ตัวเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขามาลากอวนเมื่อเช้าแล้วก็ทั้งวันนี้สองข้างผมซ้ายขวานี่เขาลงตะข่ายตลอดเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับไม่แน่ว่าอาจจะไม่มาลงใหม่นี้นะครับอาจจะไปลงใหม่ตรงอื่นนะครับตรงที่เขาไม่ลงตะข่ายนะครับอาจจะมีโอกาสได้ตัวเยอะกว่านี้ครับสวัสดีเช้าวันที่สองนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับแห้วไปนะครับวันนี้มาแก้ตัวอีกทีนึงครับที่อีกหมายนึงนะครับแต่ว่าอยู่ไม่ไกลจากหมายเดิมเท่าไหร่นะครับหมายนี้ค่อนข้างสวยครับปลาขึ้นน้ำดีมากครับแล้วก็คนมาตกเยอะมากครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหมายครับว่าเป็นยังไงต่อตรงที่เราตกเมื่อวานถ้ามันจะอยู่ตรงนู้นนะครับตรงถ้ามองน่าจะเห็นอยู่ถ้ามองในกล้องมันจะเป็นกระชังปลาอยู่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณสัก2กิโลได้ครับตอนนี้ย้ายมาตรงนี้ครับคนเพียบเลยครับวันนี้คนมาลงประมาณ 4-5 กลุ่มครับแต่ว่าคันเบ็ดหลายคันอยู่วันนี้ผมจะลงแค่4คันนะครับเพราะว่าพื้นที่มีจำกัดเดี๋ยวเราไปลองดูครับวันนี้เราจะแก้หน้าได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่เมื่อวานได้ตะโกกไซส์สวยไปตัวเดียวครับเดี๋ยวดูวันนี้จะเป็นยังไงครับผมกินเลยไม่รู้อ่ะสะโกกเล่นเงี้ยว้าวโอ้ผ่านเปล่าไม่ผ่านอ๋อหูเป็นดึงหูปีกมังเฮ้ยพันกับพี่เขาแน่เลยไอ้ปากไอ้นี่นี่หวาดตะกาดว่ะหัวมันมุนเอาเองเอสเปรสโซ่เย็นอ
นี่เป็นหัวหางปลาอะไรแล้วไม่เอาปลาถวายไม่มีก็หัวหางลูกตกปลาถวายเฮ้ยกินแล้วกินแล้วกินโดนโอ้โหฟิวมาเลยอย่าอย่าจะเก็บพันมาเข้าแล้วของใครหมูมึงไซส์นี้เลยวะตรงนู้นไม่เห็นมีอย่างนี้เลยนิดนึงนิดนึงให้ยาซีนกูออกกล้องหน่อยยังไงคนละเรื่องกับเมื่อวานเลยวะมาแล้วมาอีกหนึ่งตัวครับตะโกกเขาก็ได้กันเรื่อยๆนะครับกำมังตะโกกเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ผมจะมีผลงานหรือเปล่าอยู่วะตายตายหมุนไม่ขวาไม่ค่อยเป็นด้วยลอกออกเลยพีอยู่โอ้ตัวสวยเลยอยู่อ่ะเหลืองอ๋อยเลยมาวัดนะเฮ้ยมานู่นนะพี่ว่าครับเฮ้ยใครของพี่ป่ะพี่อันไหนพี่ด้ามเดียวหย่อนแล้วมาคุดมาอะไรนะคะหมอนอนแล้วก็มีรอยร้อนมาต้องงั้นกูมันร่วงมันไม่เอามาเลยเอาเนี่ยพวกนี้มาโดนแล้วไงขายที่นี่อ๋อผมเจอถ้ามันตกสปิวอยู่เนี่ยเฮ้ยสปิวอะไรเจ็ดฟุตเนี่ยปลาอะไรเจอปลาได้ปลาไหมไม่รู้ดีมือเฮ้ยดีน้ำน้ำเฮ้ยทำไมอะไรโอ้โหใส่หูมาเฮียมีเกียรติไม่หยุดพอดีมาอีกหนึ่งตัวครับตรงนี้ไซส์สวยปลาตะโกกนะเยี่ยงขึ้นเลยเยี่ยงขึ้นแล้วมีผลงานแล้วได้เยอะแล้วลุงแค่นี้ก็ได้ทอดแล้วมังอย่างเดียวเลยตีใกล้ๆครับใกล้มั่งใกล้มั่งแล้วแต่ตีเบ็ดเล็กขอให้มันกระดึกเถอะผมเงียบกริบเลยเล็กเบ็ดนิดเดียวครับผมของตัวเองไม่กินเอาของชาวบ้านก่อนแหละครับวันนั้นเป็นดีเย็นมาประมาณไม่ใช่แล้ว
ื่นดีกว่า2โลต้องมีตัวเนี้ย1โลก็7โลกว่าแดงมันเริ่มมาแล้วต่อไปก็ถึงคิวเราแล้วเดี๋ยวผมขอใกล้ๆหน่อยไซส์สวยเลยโหไซส์นี้โอเคครับลากอะไรมาก็โตใหญ่ด้วยลางเขาไปลางมาให้หมดปลาไม่มามาแต่อะไรก็ไม่รู้แนวติดเอ็นขึ้นมาไงนี่หรือปลาวะเนี่ยมันโฉบไปโฉบมาไม่ดึงเลยเก็บเฮ้ยปลาแล้วเนี่ยเกี่ยวข้างมาถึงว่าทำไมมันหนักจังกินอย่างเงี้ยกินไม่ตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับลมแดดเริ่มล่มแล้วก็เลยออกมานั่งเฝ้าเบ็ดข้างนอกนะครับช่วงเช้านะครับกินดีมากได้ตะกบอยู่หลายตัวอยู่นะครับแต่พอ10โมงไปปุ๊บน้ำเริ่มไหลเบาแล้วก็แดดแรงมากครับมันก็มีปลาเล็กมากินบ้างนะปะปลายแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งกล้องไว้นะเพราะว่าแดดมันแรงนะครับกล้องมันดับนะครับจนมาตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะครับแดดเริ่มล่มก็เลยมานั่งตกใกล้ๆครับได้สังเกตคันใกล้ๆนะครับพอดีถ้านั่งไกลๆปลาเล็กกินเราจะดูไม่รู้นะครับยังมีเวลาอีกประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงผมตกถึงประมาณบ่าย3นะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้ลูกเบ็ดแค่3คันนะครับเพราะว่าคนตกปลาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าตีเยอะมากมันจะพันกันนะโอ้โหเบาตรงผมพอดีเลยโอ้แล้วเอาแน่หมดแล้วหรือมีหึ่มไม้สุดท้ายเนี่ยให้โอกาสแล้วเนี่ยมีหึ่มบอกแล้วใครใจคอไม่ดีโรคใจระวังให้ดีเจ็บคอโอ้แล้วตีสักไกลก็จะเอาเข้ามาได้เออจะลากแรงสุดท้ายนะครับวันนี้ผมก็ต้องยอมแพ้นะครับปลาช่วงบ่ายไปช่วงเย็นนี้ค่อนข้างเงียบนะครับก็สรุปทริปนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกนิดหน่อยเองครับตะโกกไซส์ใหญ่2ตัวครับแล้วก็ปลาตะกาก2ตัวกระมังตัวนึงไซส์สวยอยู่ครับเงียบครับส่วนมากไม่ค่อยได้กันครับวันนี้ปลาขึ้นดีมากครับดีมากๆครับขึ้นเหมือนปลาบ่อเลยครับแต่ว่าไม่กินนะครับก็มีนะท่านอื่นได้ไซส์ใหญ่ไปนะครับสายยูกับตะโกกไซส์ใหญ่นะครับแต่วันนี้ผมเงียบเลยครับสู้เต็มที่แล้วครับวันนี้บ่าย3โมงตอนนี้เก็บของขึ้นมานี่ไม่อยากเดินลงไปแล้วครับเหงื่อท่วมเลยครับเก็บของขึ้นรถเตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับยังไงทริปนี้นะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วทริปหน้านะครับผมจะไปตกปลาที่ไหนฝากติดตามรับชมด้วยครับสำหรับวันนี้ผมและ Animal Present ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ